PCX 160คันนี้หมื่นกว่าโลนะครับแกนขับปั๊มน้ำมันเครื่องเนี่ยวัดดูทั้งสองฝั่งแล้วนะครับยาวเท่ากันเป็นแกนเหล็กตันนะครับยาวเท่ากันส่วนที่เฟืองเนี่ยจะเป็นเฟืองพลาสติกที่เราเรียกกันว่าเฟืองขาวนะครับถ้าถามว่ามีรอยสึกไหมมีนะครับมีอยู่ยังมีอยู่แต่ยังไม่รูดยังไม่แตกแต่ให้สังเกตนะครับว่ามันยังมีอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าระยะกิโลมากกว่านี้มันจะสึกไปมากกว่านี้ไหมนะครับตัวนี้ที่รอยกดไปนะครับส่วนขอบเนี่ยขอบคือรอยที่มันไม่กินตรงนี้ไม่กินตรงนี้ไม่กินสังเกตนะครับตรงนี้คือรอยที่มันยุบลงไปนะครับอนาคตจะแตกไหมไม่รู้นะครับแต่ว่าร่องตัวนี้วัดแล้วนะครับเท่ากับเฟืองดำความโตเท่ากันความกว้างเท่ากันเฟืองส่วนตัวแกนปั่นปั๊มน้ำมันเครื่องก็เท่ากันซ้ายขวาพูดง่ายๆว่ามันไม่งัดนะครับมันไม่งัดหรอกหรืออาจจะแก้ปั๊มมาแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับพอมีอาจารย์บางท่านลงไว้นะครับว่าคันที่มีปัญหาบางรุ่นเนี่ยบางปีที่ผลิตบางรถเนี่ยตัวแกนเฟืองเนี่ยความยาวของสลักตัวเนี้ยซ้ายขวามันไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันมันทำให้เฟืองเนี่ยหมุนเป็นวงรีนะครับอาจารย์เขาวิเคราะห์แบบนี้นะแต่สำหรับคันนี้นะครับผมเจอกับตัวเองเป็นเฟืองขาวหมื่นกว่าโลมีการสึกหลอนิดหน่อยนะครับมีการสึกหลอนิดหน่อยส่วนตัวปั๊มเนี่ยซ้ายขวาเท่ากันก็ลูกค้าสั่งมาให้เปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นเฟืองดำ